ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงค่ะและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่26 กรกฎาคม 2559สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการซึ่งในเบรกที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้เราเองก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากครับใช่แล้วนะคะต้องบอกว่านะเราเองก็ได้พูดถึงนะเรื่องของการเปิดรับสมัครน้องๆทั้งในส่วนของปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทมาของสถาบันการตนานนะคะแต่ว่าป้องวันใช่ว่าเปิดแป๊บเดียวเองทางสถาบันการตนานเนี่ยครบรอบ6ปีแล้วนะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้มีนะคะในส่วนของพิธีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวันคล้ายวันสถาปนาแล้วก็ได้มีการเสริมเครื่องของสิริมงคลกันด้วยนะคะที่ทางสถาบันแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้มีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะไปชมภาพเลยค่ะในช่วงเช้านะคะก็นะคะจะเป็นพิธีในการบวงสรวงพระพิฆเนศแล้วก็พระศิวะนาตราชนะคะซึ่งเป็นเทพประจำสถาบันแล้วก็วงการศิลปะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจารึกการจารึกนะคะประธานกรรมการบริษัทกรณากรุ๊ปจำกัดมหาชนและคุณออนคุณดร.วีรศักดิ์นะคะโคสุรัตน์เลขาธิการสมาพันธ์ที่ยืนแห่งชาตินะคะคุณปนัดดาพิพัฒน์นะคะอธิการบดีสถาบันการตลาดนะคะที่เข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะคะช่วงเช้านะคะก็เป็นในส่วนของการทำพิธีนะคะทำบุญครบรอบนะคะ6ปีวันสถาปนาสถาบันกันตนานนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะคะได้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษนะคะจากท่านยศมาทางนายกสภาสถาบันกันตนานเกี่ยวกับการปรับตัวในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนไร้ขีดจำกัดแล้วก็การรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันด้วยอันเองในอนาคตจะได้เกิดสำนึกสำเนียกอย่างนี้ไม่ใช่แล้วขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนจำนวน 100,000 บาทนะคะนะคะก็นะคะอธิการบดีสถาบันการตนานก็รับมอบทุนค่ะเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณนะคะรวมไปถึงก็ปิดท้ายด้วยการเสวนาทางวิชาการค่ะเรื่องของการมองสื่อไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองนะคะวันนั้นเองนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณออนอุตสาห์ลำเลียงพลนะคะนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเขียนพิธีกรแล้วก็ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นะคะแล้วก็ดำเนินรายการเสวนาโดยอาจารย์ปริวินไมบ่ายคล้อยนั่นเองหลายท่านก็จะได้เห็นนะคะว่าเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะแล้วก็ได้นำความรู้มากมายนะคะมาให้กับทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้กันที่บอกนะคะว่าเสวนากันในหัวข้อมองสื่อไทยในยุคดิจิทัลก็ต้องบอกว่าณวันนี้โลกของเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลไวไฟมากจริงๆผมคิดว่าใช่ครับคนไทยเราฝันอยู่เสมอแต่พลังของมันมีในช่วงหนึ่งที่มันยังไม่มีคู่เทียบอื่นและจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมลองไล่อ่านเอกสารย้อนหลังไปผมก็เพิ่งพบเมื่อสักสองปีมานี้เองที่มหาวิทยาลัยเยลก็ได้เชิญคนมารับรางวัลสร้างคนคนนั้นให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีจินตนาการอื่นๆอย่างน้อยก็ต้องมีเกิน3คนที่เป็นสุดยอดที่ได้รางวัลนั้นเป็นคนไหนจะไม่ก๊อปปี้จะไม่ก๊อปปี้พุชบาร์เรียไปสู่จุดที่ทำสิ่งที่คนไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าทำอะไรที่สร้างสรรค์นะครับก็ยังต้องพึ่งโครงสร้างอีกแบบอยู่ต้องมีเงินทุนต้องมีการลงทุนต้องมีการใช้วิชาต่างๆอยู่นะครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้ก็ได้เห็นวิธีคิดของคนทำสื่อยุคใหม่นะคะ
กระบวนการพัฒนาสื่อเนี่ยคงไม่ได้จบอยู่เฉพาะคนที่ทำอาชีพเป็นสื่อสารมวลชนอีกแล้วนะครับเพราะเราทุกคนเวลาเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาถึงมือเรานะเรากลายเป็นทั้งผู้คิดออกแบบสารที่จะส่งเราเป็นคนที่จะเป็นคนรายงานข้อมูลข่าวสารและเราเป็นผู้มีหน้าที่ในการกั่นกรองข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อในโลกยุคใหม่เนี่ยจึงเป็นสื่อที่ทุกคนมีบทบาทเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นแค่คนดูแล้วคอยระมัดระวังและคิดอยู่เสมอว่าแล้วเราจะตกเป็นเหยื่อของสื่อหรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราวันนี้กลายเป็นสื่อเองซะแล้วทุกคนเลยน้องๆที่คิดจะสนใจมาทำเรื่องการผลิตสื่อนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆก่อนเลยก่อนที่จะไปฝึกฝีมือคือฝึกความคิดเวลาที่เราฝึกความคิดให้ใจกว้างเราจะสามารถเปิดเลนส์ของสายตาตัวเองเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่ไม่ต้องเดินทางไกลเลยแต่มองเห็นในสิ่งที่ใกล้ๆด้วยมุมมองที่แตกต่างและกว้างขวางอย่ามองอะไรด้วยมุมเดียวมองหลายๆมุมอันนั้นทำได้ด้วยความคิดหลังจากนั้นแล้วก็ฝึกฝีมือเพื่อจะทำให้ความสามารถในการถ่ายทำความสามารถในการลำดับเรื่องลำดับภาพใส่องค์ประกอบอื่นจะเป็นดนตรีจะเป็นเสียงจะเป็นเรื่องเทคนิคการผลิตทำได้อย่างมีคุณภาพถ้าได้สองอย่างนี้แล้วมุมมองก็กว้างฝีมือก็แม่นถ้าเป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่าน้องๆที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะมีการเติบโตอย่างแน่นอนวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนานะคะครบ6ปีนะคะสถาบันก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่ตอนเช้านะคะแต่ว่าช่วงหนึ่งของกิจกรรมของเราก็คือการจัดเสวนาทางวิชาการนะคะในเรื่องมองสื่อไทยในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะทางด้านการทำสื่อนะคะมา4ท่านด้วยกันนะคะซึ่งก็วันนี้ก็ได้รู้สึกว่าเราได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้รับในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะคะจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะน้องที่จบปริญญาตรีแล้วสนใจนะคะที่จะมาเรียนต่อในเรื่องของการบริหารจัดการสื่อเนี่ยนะคะก็เชิญชวนให้มาสมัครที่สถาบันกันตนาได้ค่ะเราก็จะเปิดเทอมในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่เราเปิดสำหรับรับอาเซียนนะคะแล้วก็นักเรียนหรือว่านักศึกษาที่สนใจที่จะมาสมัครที่สถาบันกันตนาเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้เฉพาะนักศึกษาของไทยเท่านั้นนะคะนักศึกษาต่างชาติก็สามารถจะมาสมัครเรียนกับเราได้ค่ะก็ขอเชิญชวนแล้วก็ให้ดูที่ www.gantanainstitute.ac.th ได้นะคะขอบคุณค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะวันคล้ายนะคะวันสถาปนาสถาบันกันตนานนะคะซึ่งต้องบอกว่าผ่านมา6ปีแล้วบุคลากรน้องๆที่จบจากที่นี่ไปเนี่ยนะคะก็ต้องบอกมีฝีมือแรงมือจริงๆนะเพราะว่าการเรียนการสอนของเขาทั้งทฤษฎีทั้งการปฏิบัติด้วยแต่ว่าใครที่สนใจนะคะอยากที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะ www.gantanainstitute.ac.th นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเปิดรับทุกๆคนนะคะที่สนใจในเรื่องของสื่อบันเทิงเราเครื่องไม้เครื่องมือวิทยากรเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาพูดคุยในเรื่องของการเสวนาการแต่ว่าวิทยากรที่ให้ความรู้หรือว่าคณาจารย์เนี่ยมีมากมายจริงๆแล้วก็หลากหลายในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะก็ฝากไว้กันแล้วกันแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆในเรื่องของการตรวจสอบดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะคำถามก็ต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะสุขภาพโชคลาภความรักเองก็ตามใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะมาดูว่าวันนี้จะต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะอังคารที่26กรกฎาคม2559จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน8ปีวอกครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ
16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนที่มีวัยวุฒิที่เหนือกว่าเราจะเป็นเจ้านายหรือระดับตำแหน่งไหนก็สุดแท้แต่วันนี้เรื่องของประสบการณ์สำคัญนะครับสภาพคล่องไม่เด่นวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากสภาวะปกติความรักไม่มีความแน่นอนนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์คนรักส่วนคนที่มีคู่แล้วก็อย่าได้คาดหวังอะไรที่มากเกินสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงนะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมโดยรวมทายดีครับไม่เหนื่อยมากกำกับดูแลทุกอย่างได้การเงินวันนี้เน้นในเรื่องของความเรียบง่ายครับการลงทุนไม่จำเป็นต้องหวือหวาความมีวินัยความต่อเนื่องสำคัญกว่าความรักหัวใจเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาครับให้พยายามเริ่มต้นกันใหม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักฐานความมั่นคงของชีวิตสำคัญที่สุดสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนงานทายดีนะครับหยิบจับอะไรวันนี้ก็สานต่อได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานลักษณะมีลูกทีมซัพพอร์ตนะครับหรือว่าทำงานเป็นหมู่คณะสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงสมปรารถนาความรักทำอะไรขอให้คิดถึงภาพรวมอย่าตามใจอย่าให้ความสำคัญในเรื่องที่ไม่เหมาะสมสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้จะได้ลาภผลจากลูกน้องบริวารนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้เตรียมความพร้อมมีเกณฑ์อาจต้องใช้ความคิดอ่านหรือแม้กระทั่งการลงแรงการออกกำลังกายนะครับสภาพคล่องระวังในเรื่องของพวกข้อผูกมัดเงื่อนไขต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาภาระหนี้สินในวันนี้อาจจะมีพวกโนติสคดีความถามถึงความรักหัวใจระวังคนมีเจ้าของอย่างเดียวสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะแต่ผมให้น้ำหนักกับในเรื่องของพวกคดีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับการวางตัวการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานก่อนจะแสดงอากัปกิริยาอะไรก่อนจะพูดก่อนจะว่าใครคิดให้รอบคอบสภาพคล่องการลงทุนวันนี้ปิดทำการ1วันนะครับพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นส่วนต่างแต่ความรักหัวใจกลับด้านกับเรื่องของงานบอกให้ควบคุมแต่หัวใจวันนี้พยายามแสวงหาโอกาสเพื่อให้ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เสริมให้มีความหนักแน่นนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับเหมาะสำหรับการมองหางานเสริมนะครับนอกเหนือจากธุรกิจหรือว่างานประจำที่ทำอยู่เงินทองไม่เด่นวันนี้หลายเหตุปัจจัยติดขัดโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ผูกโยงกับคนรอบข้างความรักอย่าเป็นล้อเล่นไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าหาเรื่องใส่ตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหลายเหตุปัจจัยติดขัดโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ทำไว้กับคนรอบข้างผมหมายถึงหลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเรื่องของงานวันนี้กลางๆทรงๆนะครับไม่ได้หวือหวาและก็มีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเดิมที่เคยทำมาก่อนหน้าการลงทุนวันนี้หากคิดการใหญ่อาจจะต้องวิ่งเต้นหมุนเงินก็ใช่รวมถึงต้องใช้ฝีไม้ลายมือมากกว่าปกติหัวใจไม่เด่นนะครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากการเดินทางในส่วนของการทำงานแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ก่อนจะลงมือปฏิบัติอะไรขอให้พิจารณาในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้การเงินอย่าดิวเองนะครับเหมาะสำหรับการหาตัวแทนหาคนกลาง
ช่วยเจรจาต่อรองส่วนความรักคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาอดทนต่อนะครับสถานการณ์จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะฮะวันนี้เรื่องงานทั้งความเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งการตั้งมาตรฐานให้สูงกว่าปกติกระตือรือร้นกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เนื้อค่อนข้างจะหอมในส่วนของการทำงานนะครับอาจจะมีคนวิ่งเข้าหานะครับหรือแม้กระทั่งคอยเอื้อประโยชน์คอยจัดแจงกิจธุระให้สภาพคล่องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงความรักอย่าเพิ่งเปิดเผยอย่าเพิ่งเปิดตัวโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาระวังคนกีดกันครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะแต่วันนี้ผมเสริมกันระวังอุบัติเหตุนะครับสุขภาพมาก่อนกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจฉะนั้นทำงานอะไรต้องมีความหนักแน่นชัดเจนเงินทองรวมถึงการลงทุนทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยดีกว่าครับมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยความรักหัวใจใกล้เคียงกับเรื่องของงานอย่าคิดมากทุกเรื่องเพราะหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นนะครับหงุดหงิดยังไงก็ต้องอดทนกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับหวังไว้ร้อยได้กลับมาไม่ถึงครึ่งฉะนั้นในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้อย่าไปคาดหวังหรือว่าบันทึกบัญชีกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงหัวใจคนที่มีครอบครัวมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่รอคอยนะครับความสำเร็จของบุตรหลานก็ได้การมีน้องก็ได้หรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็มีโอกาสสมหวังแต่งานวันนี้ความเพียรพยายามสำคัญนะเริ่มต้นดีก็อย่าได้ชะล่าใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะวิริยะอุตสาหะกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมความรักหัวใจวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนไกลคนต่างชาติต่างภาษาถือว่าสมรูปการเงินเหมาะสมสมเหตุสมผลวันนี้ถึงจะได้ไม่เต็มร้อยแต่สิ่งที่ได้รับก็ต้องบอกว่าน่าพอใจแต่งานวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยนะครับมีโอกาสเจอกับปัญหาอุปสรรคที่ไม่ได้คาดคิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะสีฟ้าเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนใครที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตาจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็ได้หรือว่านะคะจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนการโทรเข้ามาลงทะเบียนขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ